รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่อนก็ตัวคนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ตัวคนเดียวสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ทางรายการ Hello Concert Insight พิเศษกว่าทุกๆเทปครับเพราะนี่จะเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นพี่เบิร์ดในบรรยากาศของการซ้อมจริงก่อนขึ้นคอนเสิร์ตรวมวงธงชัยตอนสุขใจนักเพราะรักคำเดียวในอีก6วันข้างหน้าที่จะถึงนี้บอกได้เลยครับว่าสนุกมากเลยทีเดียวพี่เบิร์ดและแขกรับเชิญแต่ละคนเตรียมทีเด็ดอะไรไว้ในพาร์ทของตัวเองจะเสด็จ7ย่านน้ำแค่ไหนบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดครับแม่นาคแดนซ์ก็เป็นอย่างนี้แล้วมันสุขใจมันสุขใจเหลือเกินได้ทำอะไรทำอะไรมันเกิดที่เพลิดเพลินไม่ต้องไปแคร์เดา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 ก้อนเสียงเดา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 แต่ก่อนก็ตัวคนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ตัวคนเดียวความรักก็ไม่หยุดเหนี่ยวสนุกได้ตัวคนเดียวก็เป็นอย่างนี้มันสุขใจมันสุขใจเหลือเกินได้ทำอะไรทำอะไรมันเกิดทุกเลิศเลิศไม่ต้องวุ่นวายแบบใครมากมายก็เป็นอย่างนี้มันสุขใจมันสุขใจเหลือเกินได้ทำอะไรทำอะไรมันเกิดทุกเลิศเลิศช่วงนี้เราขอเอาประมวลความสนความสนุกของพี่เบิร์ดพร้อมแขกรับเชิญในวันแถลงข่าวมาให้ชมกันอีกสักรอบเพื่อตอกย้ำความสนุกที่เกิดขึ้นในวันนั้นกันครับพี่เบิร์ดหายไปจากพวกเราตั้งนานคิดถึงพวกเราแค่ไหนโอ้คิดถึงมากครับคิดถึงเสียงกรี๊ดคิดถึงเสียงคิดถึงใจของตัวเองที่ตุบตุบตุบเวลาจะมีงานขอเสียงคนที่คิดถึงพี่เบิร์ดหน่อยโมเมนต์แรกก็คือโมเมนต์ที่พี่เล็กบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตอีกแล้วเบิร์ดเป็นรวมวงธงชัยรวมยังไงอ่ะพี่เล็กอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงคือน้องๆแต่ละสายงานแต่ละสายงานคนที่รักเบิร์ดคนที่มีศรัทธากับตัวพี่เบิร์ดจะมาร่วมงานกับพี่เบิร์ดมีใครบ้างมีใครบ้างมีใครบ้าง แต่ก่อนก็ตัวคนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ตัวคนเดียวความสุขไม่เคยแห้งเดียวสนุกได้ตัวคนเดียวแต่ก่อนก็ตัวคนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ตัวคนเดียวความรักก็ไม่หยุดเหนี่ยวสนุกได้ตัวคนเดียวลาวนี้หลายสายพันธุ์ครับบนเวทีไม่เคยเจอกันบนเวทีเลือดเลยแล้วแต่เราควรมีคาแรคเตอร์ที่ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะและเนื่องด้วยคาแรคเตอร์ทั้งหมดที่ทุกคนมีคอนเสิร์ตครั้งนี้เราเลยแบ่งเป็น3สายอย่างชัดเจนถูกไหมคะครับผมเราจะแบ่งเป็นสายโจ๊ะโจ๊ะสายโดดและสายแดนคนแรกแล้วกันนี่คือคุณโจ้สายโจ๊ะถูกไหมคะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะคุณโจ้กับการขึ้นมาอยู่บนนี้ข้างๆพี่เบิร์ดคะผมเฝ้ารอวันนี้อยู่นานแล้วนะครับผมนานขนาดไหนคะคุณคะคือตั้งแต่สมัยเรียกว่าวัยรุ่นนะพี่ตอนผมเป็นวัยรุ่นนี่แบบผมไปแคสเลยอ่ะคุณไปแคสอะไรคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดผมเต้นไม่เป็นแต่ผมไปแคสครับไปเลยมันเข้ากับผ่านหรือยังครับผมจากคุณโจยบอยคุณคงไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมคะงานนี้ครับผมมีแบบว่าสุดยอดวัยรุ่นตอนนี้เลยฮะตื่นเต้นมากค่ะเพราะจริงๆคือหนูก็โตมากับเพลงของพี่เบิร์ดด้วยคือตอนเด็กๆตอนอยู่เยอรมันคุณแม่ก็จะเปิดให้ฟังแบบว่าอย่างเช่นอมพมพูดก็ไม่เชื่อนั้นเป็นเพลงโปรดเลยแล้วไม่น่าเชื่อว่าหน้าฝรั่งแต่ชอบอมพมาพูดว่ะเดอะสตาร์คนล่าสุดเคยร่วมงานกับพี่เบิร์ดไปแล้ว1ทีบนเวทีเดอะสตาร์โหตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นใครอ่ะแบบแล้วหนูไม่รู้จักตัวเองเหรอคะเหมือนกับเป็นแค่แบบ
ผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ดีๆโหมีพี่เบิร์ดมาร้องเพลงข้างๆแบบไหลชนไหลอะไรเงี้ยค่ะคือหนูรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดแล้วก็รู้สึกดีใจและยังตื่นเต้นอยู่จนถึงตอนนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่น้องใหม่ได้ทำงานกับพี่เบิร์ดใช่ค่ะมาครั้งนี้เป็นสายแดนซ์ค่ะแต่ไม่ใช่แดนซ์แบบธรรมดาด้วยเป็นดิสโก้แดนซ์ค่ะพวกยุค70 80ทำไมเลือกยุคนั้นนะคะคือเป็นคนชอบฟังเพลงยุคนี้อยู่แล้วค่ะทุกวันนี้เราก็ยังฟังอยู่แล้วเวลาฟังมันจะรู้สึกอยากโยกอ่ะแล้วมันก็อยากเต้นอะไรเงี้ยค่ะแม่นาคแดนซ์เนี่ยไม่ใช่ครับพี่คะคือไม่มีใครเคยเห็นแต่พี่เบิร์ดได้เห็นแล้วว่าเขาแดนซ์ได้จะแดนซ์ให้สุดเหวี่ยงเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆค่ะก็มาเหอะอยากเจอเวลาคนสวยก็พูดนี่มันดีเนาะอีกวงนึงที่ไม่น่าเชื่อว่าพี่จะหยิบมันขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้สิคะพี่คะพี่มาถึงจุดที่หยิบไอ้ตารางทีวีนี่ขึ้นมาทำไมพี่ชอบมากคนที่มีเอกลักษณ์จำตัวขนาดนี้มาดอนน่าเรียกไปเขายังไม่ไปอ่ะคือเราเดินทางมาตรงนี้นานมากแล้วเราก็ไม่ได้ใหม่สดสิงเอาะเราก็ถ่อมตัวตลอดเวลาแต่น้องๆนะที่มาเล่นกับเบิร์ดทุกคนรักเบิร์ดแล้วก็แสดงความรักด้วยกันเขียนเพลงให้มุมมองของเขาที่มองมาหาเราเนี่ยเป็นมุมมองที่มีค่ามากสำหรับเบิร์ดมุมมองของ new generation ที่มองตัวอาร์ติสคนก่อนเขาหลายๆปีทีเดียวมองมาว่าชีวิตของพี่เบิร์ดเป็นยังไงชีวิตของพี่เบิร์ดเดินมาได้เพราะอะไรต้าแต่งเพลงนี้น่ารักที่สุดนะครับเวลามาคุมพี่เบิร์ดเขาก็แบบเดี๋ยวตัวนี้ตีงี้พี่เบิร์ดครับผมชอบนะครับแต่ว่าเอาใหม่หมดครับระหว่างอัดพี่เบิร์ดไปครับก็เป็นหมายถึงว่าอัดเสียงร้องอัดเสียงร้องก็เป็นภาพตัดขึ้นมาเป็นภาพผมกระโดดอยู่บนเตียงแล้วก็ฟังเพลงพี่เบิร์ดตอนเด็กนะครับแล้วก็คล้ายๆคำพี่โจอี้เอ๊ะเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงสองรู้สึกยังไงกับการร่วมงานกับพี่เบิร์ดและแต่งตัววันนี้ครับจริงๆผมจะนึกข้ามไปถึงวันโชว์เลยฮะเห็นไหมโอ้โหเองเนี่ยมันใช่ขอโทษอยู่กับปัจจุบันไปนิดนึงขอโทษว่ะเฮ้ยตอนถ่าย MV กันก็คุยกับพี่เบิร์ดว่าแบบวันโชว์คงต้องแบบพี่เบิร์ดเสื้อผ้าหน้าผมของล่องของเล่นหรืออะไรเงี้ยมันต้องแบบเต็มที่มากๆมันต้องสูงมากๆเลยใช่ครับรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่เบิร์ดเคยร่วมงานตอนเด็กๆอย่างเดียวคือเอาเพลงไปร้องนะครับนั่นเขาไม่เรียกร่วมงานเธอไม่เขาเรียกว่าใครๆก็ทำกันเอาเพลงพี่เบิร์ดไปร้องไม่ต้องร่วมว่ะเฮ้ยยังใช่ไหมครับเออใครก็ได้แล้วพอตอนโตมารู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจครับยังแปลกใจอยู่ว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงดีผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็มาถึงจุดนี้แล้วก็ณวันนี้มานั่งตรงนี้ได้ยังไงนะครับพี่เบิร์ดเลือกเอาพี่เบิร์ดไม่ใช่ว่าอยากพูดคำว่าเลือกพี่เบิร์ดได้ร่วมงานกับเขาแล้วพี่เบิร์ดมีความรู้สึกมันคือการต่อสปิริตหรือคือการต่อวิญญาณของการอยู่ตรงนี้ถึงใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเจ้าพ่อเพลงโจ้ท่านนี้พี่โจอี้บอยของเรานั่นเองซึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับพี่โจรับหน้าที่เป็นลูกพี่นำทีมสายโจ้ที่มาพร้อมสมุนสุดซนอีก2คนครับไหวหรือเปล่าไหวสมัยซูแต่ก่อนก็ตัวคนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ตัวคนเดียวความสุขไม่เคยโจ้เนี่ยมันเป็นคนที่น่ารักมากนะครับท่านผู้ชมที่เขาบอกว่าอย่ามองคนแต่เปลือกนอกเนี่ยโจอี้บอยนะครับก็ดูข้างนอกก็อาจจะเป็นแบดบอยนะครับเป็นแบบวิธีการพูดหรืออะไรของเขาหรือการปรากฏตัวของเขาแต่ละครั้งแต่ข้างในเขายังเป็นเด็กมากเลยครับแล้วเขาที่สำคัญที่สุดคือเขารักเบิร์ดมากนะครับท่านผู้ชมเขารักเบิร์ดแล้วเขาแต่งเพลงให้เบิร์ดมาหลายเพลงมากแฟนจ๋าโอแล้วเนาะTo much, so much, very much ล่าสุดทุกเพลงเป็นเพลงของทุกคนหมดเลยครับและคราวนี้ได้มาทำงานกับเขาท่านผู้ชมแล้วเขาบอกเบิร์ดว่าเขาคืออยากเป็นแดนเซอร์มาก่อนแล้วเขามาสมัครแดนเซอร์แล้วเขาไม่ได้รับครับเขาจึงมาเขียนเพลงสักวันหนึ่งเขาจะได้เขียนให้พี่เบิร์ดแล้วเขาได้เขียนให้พี่เบิร์ดแล้ววันนี้เขาได้มาแดนซ์กับพี่เบิร์ดครับเขาได้มาอยู่ใกล้ๆโอ้โหพี่โจ้คือ
คือเรียนรู้ท่าเต้นเร็วมากเราใช้เวลาแบบ 2-3 วันคือกลับบ้านไปยังนึกอยู่เอ๊ะท่านี้คืออะไรพี่โจมาคือแบบได้เลยคือกูเก่งมากเก่งที่สุดเลยอ่ะเก่งมากๆน้องๆซ้อมเต้นกับพี่โจครั้งแรกก็ออกปากชมกันขนาดนี้สมชื่อกับการเป็นเจ้าพ่อสายโจจริงๆครับไม่ต้องรอใครเดียวสนุกฉันตัวคนดีเองนี่ขนาดซ้อมยังเต็มที่ขนาดนี้นะครับวันจริงไม่ต้องพูดถึงครับคุณผู้ชมโจทะลุเพดานแน่นอนเห็นบรรยากาศการซ้อมของสายโจ้ไปแล้วนะครับแกงนี้อยู่ด้วยกันทีไรต้องบอกว่าเสียงหัวเราะบวกกับความเฮฮาเต็มทะลุห้องซ้อมตลอดเวลาเลยครับดีนะดีนะนะหลายรอบยังมีไฟแล้วก็น้องเน่งน้องแก่น้องเน่งน้องแก่อันนี้ก็อิ่มนะอันนี้ก็น้องเน่งน้องแก่น้องเน่งแถวแรกอะถึงกว้างของทำไมไม่เล่นอย่างนี้ตั้งนานเลยใช่เดี๋ยวอยากจะว่าพี่ที่ว่างป่าป่ะเราไม่เล่นไงใส่ไม่ได้คนไทยอะเนี่ยบอมมาทุกเกมคือเมื่อกี้อ่ะพี่เบิร์ดครับมีใช่ครับพี่มีคนคงของเดลไปแล้วมีคนตามพี่เบิร์ดไปด้วยเบรกได้ครับเบรกได้นี่แหละเดี๋ยวอันใหม่ก็เป็นนี้แหละไอทีไม่ผิดละไม่ผิดละรอบต่อไปนี้รับประกันความน่ารักนะครับกับจังหวะนี้นี่กำลังหมัดเลยนะจบเลยนะยังเสียสิทธิ์มากนี่ลงกันครับลงกันครับหมดรอบแล้วนะครับตะลุงนะครับเป็นรอบสั้นๆนะครับผมพอดีเจ๊เคียนนี่เหมาไว้รีบกลับทันทีนะฮะเลยต้องรีบไปสำหรับท่านที่ถูกใจวางแบงค์ร้อยมาเป็นเวทีแล้วค่อยลงไปนะครับพูดถึงเรื่องเต้นนะฮะสายโจ๊ะไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆครับสาวพลอยมาตั้งคือท่านผู้ชมช่วยด้วยเกสส่งเบิร์ดอะตั้งแต่แม่ประยูนจนแม่ประยูนไปเกิดเป็นนางฟ้าแล้วจากนั้นก็แม่ตู่นันทิดานะครับมาเรื่อยๆใหม่เจริญบุญและแอมสวรักษ์โอ้โหมาช้าตอนนี้มาเป็นมาตั้งพลอยครับท่านผู้ชมรวมกันสองคนยังไม่ถึงครึ่งนึงของเบิร์ดเลยครับคนที่มายืนบนเวทีของพี่เบิร์ดได้นี่มันต้องเลือกมาแล้วอะแล้วเราก็ไม่ได้เห็นเขาจริงๆซึ่งแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นน้องมาตั้งน้องพลอยนะครับผมสุดยอดตั้งใจซ้อมทุกครั้งเต็มที่เหมือนเล่นจริงเลยอ่ะเพราะเขาอยู่ในพาร์ทเดียวกับเราเห็นเราดูเขาอยู่ตลอดเวลาคือโหอายุขนาดนี้ความรับผิดชอบขนาดนี้ความเต็มร้อยขนาดนี้คือดีใจที่ได้เห็นมันก็ปลุกกระแสความรู้สึกปลุกไฟในตัวเราเองด้วยสองสาวถึงจะเด็กแต่ก็ไฟแรงสุดๆไปเลยครับแม่น้องมาตังครับกินอะไรเข้าไปครับแรงดีไม่มีตกจริงๆ
และในการทำงานก็ไม่ใช่จะมีแต่การซ้อมอย่างเดียวนะครับไปดูกันว่าช่วงเบรกน้องพลอยและน้องมาตังเขามีวิธีรีแลกซ์ยังไงนั่นล่ะครับไม่ใช่แค่ตั้งใจทำงานอย่างเดียวตั้งใจกินด้วยนะครับถ่ายค่ะอย่าถ่ายเธอค่ะไม่ได้กินเลยเลยค่ะอย่าถ่ายค่ะมันไม่น่ากินเลยค่ะคือพี่เบิร์ดบังคับมาค่ะแล้วมีกรอบคือมันเป็นเคสบังคับค่ะไม่อร่อยเลยค่ะไม่อร่อยเลยค่ะสองคนนี้เบิร์ดว่าจะเป็นนักรบหญิงของเรานะครับที่จะนำความสุขไปให้ท่านผู้ชมเพราะว่าแรงที่จะทำให้อยากทำให้ทุกคนมีความสุขเขาเยอะมากครับท่านผู้ชมคือเขาไม่รู้แล้วนะครับว่าจะทำแล้วจะเกิดอะไรเหมือนเบิร์ดแรกๆเลยครับไม่รู้แล้วครับว่าทำแล้วคนจะชอบหรือไม่ชอบขอให้ได้ทำคือหยินหยางของเบิร์ดเนี่ยขาวดำเนี่ยครับเป็นเทพธิดานางฟ้าที่แบบสนุกมากท่านผู้ชมแบบว่าลุยมากครับมีความไม่น่าจะเป็นไปได้สักอย่างในสองคนเนี่ยครับแล้วค่อยดูนะครับว่าอะไรที่บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันอยู่กับเด็กสองคนนี้ครับช่วงหน้าไปดูกันครับว่าสายโดดถ้าเข้าห้องแดนซ์ลีลาจะเด็ดขนาดไหนอีกสักครู่กลับมาเจอกันครับเรารักในเพลงของพี่เบิร์ดนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเจอพี่เบิร์ดเรารู้จักพี่เบิร์ดผ่านเพลงของพี่เบิร์ดผ่านทุกๆบทเพลงตั้งแต่เด็ก25เนี่ยแต่งเพลงรักคำเดียวนะครับพอแต่งมายิ่งร้องรักคำเดียวทำให้ฉันได้ไปต่อเนี่ยมันแปลเยอะนะครับมันแปลเยอะจริงๆแล้วเบิร์ดเองเบิร์ดได้ไปต่อทุกวันเลยครับแล้วเบิร์ดมั่นใจว่าคำว่ารักของเบิร์ดกับเขากับที่น้องๆเห็นเนี่ยมันมีมาก่อนที่น้องจะเห็นเพราะน้องยังเด็กอยู่แล้วมันมีไปเรื่อยๆแล้วเบิร์ดกับน้องจะดูไปเรื่อยๆว่าเราจะมีกันไปแค่ไหนครับผมจะได้ยินคำนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่นานตลอดคือพี่เบิร์ดจะพูดกับทุกคนตลอดว่าเบิร์ดรักทุกคนซึ่งผมนะคนในวันที่เป็นคนดูทีวีนะครับเราก็รู้สึกจริงเหรอ คือถามสิถามเขาสิถามคือเราอยู่ในสถานะของคนฟังเพลงครับเราไม่รู้ว่าความรักระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงเนี่ยมันจริงเหรอคนที่ไปตามกรี๊ดอย่างเงี้ยเขารักจริงเหรอเพราะนั้นผมก็เลยณวันนี้เรามาเป็นศิลปินบ้างเราก็เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่มีความสำคัญกับเรามากเนี่ยไม่ใช่ใครเลยคือแฟนเพลง คือความรักจากแฟนเพลงนั้นที่ทำให้เราเนี่ยเดินต่อมาถึงกันจนวันนี้ผมก็เชื่อว่าแล้วผมก็เข้าใจพี่เบิร์ดว่าทำไมพี่เบิร์ดถึงรักทุกคนครับพี่เบิร์ดจะมีความรู้สึกมากๆกับการคนที่มองพี่เบิร์ดเข้ามาว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่น้องเขาใช้ถ้อยคำผ่านความคิดเขาออกมาว่ารักคำเดียวทำให้พี่ได้ไปต่อจนถึงวันนี้
วงนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์ประจำตัวมากแล้วก็เสียงร้องของเขาแล้วก็ทุกๆคนนะครับเป็นเด็กๆครับท่านผู้ชมอาจจะโตสุดนะครับเบิร์ดก็เลยคิดว่ามองทุกคนเป็นเด็กมากแต่พูดถึงนิสัยนะครับเราซ้อมกันนะครับในห้องซ้อมเขาร้องไปมองเบิร์ดไปร้องไปมองเบิร์ดไปเบิร์ดก็บางทีเบิร์ดก็แอบใส่แว่นดำเพื่อมองน้องว่ามันมองอะไรพี่เบิร์ดวะน้องมันมองแบบมันน้องมองพี่ครับมันมองแบบมันชื่นชมแล้วมันก็มีความสุขเขาครับเขาได้เล่นเพลงให้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็ซึ้งใจมากครับที่เขาเลือกเพลงของพี่เบิร์ดมาเล่นในคอนเสิร์ตแล้วมาดูกันครับว่าเขาเล่นเพลงอะไรสนิทกันนะน้องๆแก๊งๆครับแล้วก็พอได้มาซ้อมนี่ 2-3 วันแล้วเขาเล่นกันเนียบมากทีมเวิร์คนี้เปรี้ยมากเลยนะเออแก๊งเราก็จะมีของเล่นใช่ไหมฮะแก๊งวากเกอร์อะไรเงี้ยก็น่าจะพาดนตรีไฟให้ไปแบบปั่นป่วนบนเวทีได้2วงร็อกที่มีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับโคจรมาพบกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นการร่วมงานกันของ2ส่วนผสมที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อครับแต่เงียบๆแบบนี้นะครับพออยู่กับพี่เบิร์ดก็รับทรงมุกเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยทีเดียวครับลอยใจให้ลมลอยไปสำหรับพาราด็อกซ์นี่ขวัญใจนะครับเพราะว่าเห็น2ก่อนต้าว่าเห็น2ก่อนต้าจริงๆเพราะ2เขาแบบว่าสุดเดชเทศยามมากเลยนะแต่งตัวแบบชอบมากแล้วก็แนวเพลงก็ชิดจัดไม่เหมือนใครเหมือนกันส่วนต้าเนี่ยได้ข่าวว่าเขาเป็นครูสอนอนุบาลด้วยนะครับแต่ทำไมเขาขี้อายท่านผู้ชมเขาขี้อายมากแล้วเบิร์ดเนี่ยใครอายกับเบิร์ดไม่ได้เบิร์ดจะจี้เบิร์ดจะไปยั่วให้หายอายเลยครับเขาร้องเพลงครับหน้าเขาจะมุดเข้าไปอยู่ในไมค์อยู่แล้วครับเพราะว่าเบิร์ดก็ไปแย่เขาอยู่ตรงนี้ว่าอย่าเครียดอย่าเครียดเดี๋ยวเขาอายเบิร์ดครับแล้วเขาแต่งเพลงให้เบิร์ดเขาแต่งมา10ปีท่านผู้ชมไม่ผ่านเลยแล้วคราวนี้ผ่านมาเป็นเพลงสุขใจครับเขามีความสุขเขาสุขใจมากๆแล้วเขาบอกว่าเขาจะสุดเด็ดจริงๆบนเวทีบรรยากาศเบื้องหลังยังไม่หมดแค่นี้ครับเห็นบรรยากาศการซ้อมของทั้งสองวงก็บอกได้เลยครับว่าพวกเขาเก็บรายละเอียดกันทุกเม็ดจริงๆครับความสุขไม่เคยแห้งเหี่ยวสนุกได้ตัวคนเดียวแต่ก่อนก็ตัวคนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ตัวคนเดียวความรักก็ไม่ยึดเหนี่ยวสนุกได้ตัวคนเดียวก็เป็นอย่างนี้มันสุขใจมันสุขใจเหลือเกินได้ทำอะไรช่วงต่อไปเราจะมาดูกันว่าสายโดดขี้อายกับสายโดดอบอุ่นออกสเต็ปแดนซ์กันรับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนกันมาก่อนแน่นอนครับเอาละครับเมื่อสายโดดเข้าห้องแดนซ์ไปดูกันว่าลีลาจะเป็นยังไงนอก
กจากจะสุดเด็ดเทศสยามเหมือนที่พี่เบิร์ดแซวเอาไว้เนี่ยนะครับพี่สองเขาก็ทุ่มเทสุดๆเลยครับเห็นพาราด็อกทุ่มเทขนาดนี้นะฮะฝั่ง25 hours จะว่ายังไงกันบ้างครับเดี๋ยวดูนะดูเลยนะดูนี่มีอะไรจริงภาพมันมาตั้งแต่ตอนที่ต้ามาบอกในรถตู้มาระหว่างไปทัวร์คอนเสิร์ตต้าบอกว่าได้แต่งเพลงให้พี่เบิร์ดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่พี่เบิร์ดมาร้องแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยภาพคอนเสิร์ตมาเลยฮะมันจะมีพวกของเล่นตุ๊กตุ๊กตุ๊กตาสีสันอะไรเงี้ยเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับมันก็ความคาดหวังคืออยากให้ถึงวันคอนเสิร์ตเร็วๆตอนโชว์ต้องแบบสนุกมากๆเลยแล้วแต่ละคนแขกรับเชิญทุกคนก็พร้อมที่จะสนุกนะครับก็เลยน่าจะเป็นแบบความแปลกใหม่อีกแบบนึงเลยครับเห็นหนุ่มๆสายโดดแดนซ์กันแล้วก็น่ารักกันไปอีกแบบนะครับเนี่ยตอนนี้มีก่อนเดี๋ยวเดียวเอ้ยนี่เอามาโอเคเก่งมากอ่ะรอบเอเลยรู้สึกครับนิ้วพันกันนิ้วพันกันลีลาพี่แหลมนี่เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วจริงๆฮะเอ้าพี่สองหมดแรงแล้วเหรอครับเนี่ยดีกีความสนุกโอ้โหเต็ม10ให้100เต็ม10ให้ล้านเลยค่ะบอกเลยว่าทุกคนแบบเต็มที่ล้นน่ะทุกคนล้นเอาง่ายๆอ่ะภาพแรกที่เจอกันกับตอนเนี้ยมันไม่เหมือนกันแล้วตอนแรกแบบเฮ้ยโอ้ยสวัสดีตอนนี้เหมือนเต้นแบบเต้นกระจุยกระจายเหมือนเผยท่าแท้นั่นแหละฮะขนาดนั่งพักก็ซ้อมไปด้วยแหมขยันจริงๆครับทุกพาร์ทมันแตกต่างอะค่ะทุกพาร์ทมันไม่ซ้ำกันแล้วก็แต่ละคนคงแบบมีอะไรที่ครีเอทออกมาแล้วแบบทำให้ทุกคนตื่นเต้นสบายยังสบายยังสบายสบายก็ยังสบายยังสบายมันก็ยังสบายทุกคนรอพี่ตาด้วยครับสบายก็ยังสบายยังสบายมันก็ยังสบายเห็นทุกคนซ้อมหนักไม่เหนื่อยแบบนี้นะครับแฟนๆที่ตั้งตารอคอยคอนเสิร์ตร่วมวงธงชัยก็เตรียมฟิตร่างกายไปพร้อมโดดด้วยกันนะฮะในอีก6วันข้างหน้านี้ครับเราจะไม่เป็นที่โลเรื่องเต้นแน่นอนค่ะเชิญอีกหนึ่งท่านที่จะมาสร้างสีสันให้กับคอนเสิร์ตรวมวงธงชัยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือน้องใหม่ดาวิกาน้องใหม่ดาวิกานี่ไงใหม่ดาวิกานี่เขาบอกว่าสุดยอดเหมือนกันสำหรับการร้องเนี่ยพี่เบิร์ดว่าเขามีเสียงเบิร์ดว่าเขามีเสียงที่เต็มยิ่งถ้าอย่างเราดูหนังที่เขาเล่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเวลาเขาออกเสียงหรือว่าเวลาจะแอคชั่นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะร้องเพลงได้เพราะเลยครับเฮ้ยมันจะเป็นเซนส์เลยแมวมองแมวมองมองตลอดเลยครับมองตลอดครับเราเคยเห็นฝีมือการแสดงของนักแสดงสาวสวยคนนี้กันมาแล้วนะครับผมว่าเรื่องร้องก็คงไม่เป็นอุปสรรคสำหรับน้องใหม่ดาวิกาอย่างแน่นอนอยากมากไม่หมดหวังโทษที่ทีมอินไซด์แอบฟังอยู่นะครับน้องใหม่ก็ถ่อมตัวเกินไปหรือเปล่าครับ
พราะว่าผมว่าเรื่องร้องเนี่ยน้องใหม่ก็ไม่แพ้ใครนะครับสำหรับการแสดงของเขาท่านผู้ชมเด็ดมากขายาวแขนยาวลายสวยสำหรับการเต้นนะครับถึกมากครับวันล่าสุดเดี๋ยวเบิร์ดก็หินอยู่แล้วครับเพราะเบิร์ดไม่มีเหนื่อยครับเบิร์ดเอาอีกไหมเอาอีกไหมเขาก็เอาแต่เขาไม่บอกเบิร์ดนะครับว่าเขาไปขี่ม้ามาท่านผู้ชมขี่ม้าทั้งวันนะผู้หญิงมันก็ต้องเจ็บเจ็บเบิร์ดก็มองไปทีแผลนอนแผลของสลึงตรงนั้นเลยสู้ตายเหมือนกันครับคนนี้ครับใหม่ดาวิกาเชื่อค่ะว่าการร้องเพลงนี่หนูเป็นที่โหลแน่นอนแต่ว่าเรื่องเต้นเนี่ยหนูจะพยายามเราจะไม่เป็นที่โหลเรื่องเต้นแน่นอนค่ะส่วนเรื่องเต้นเรื่องเต้นเนี่ยธรรมดาซะที่ไหนฮะคุณผู้ชมก็ลองดูเองแล้วกันนะครับแปลว่าอะไรแปลกันเองอันนี้แค่เห็นตอนซ้อมแข้งขาก็ขยับตามขนาดนี้แล้วนะครับวันคอนเสิร์ตสาววงเท้าไฟส์ขาแดนทั้งหลายเตรียมรองเท้าให้พร้อมครับและเตรียมตัวมามันกับสายแดนซ์ได้เลยครับและช่วงนี้เราจะไปเก็บตกบรรยากาศพี่เบิร์ดกับน้องๆแขกรับเชิญทุกๆคนอุ่นเครื่องโชว์สเต็ปแดนซ์ซ้อมความสุขใจต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนก่อนที่คอนเสิร์ตรวมวงธงชัยจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับซึ่งพี่ๆสื่อมวลชนก็ได้ให้เกียรติมาร่วมเก็บภาพอุ่นเครื่องซ้อมแดนซ์รวมวงธงชัยคอนเสิร์ตกันอย่างคับคั่งเพลง
ของธงชัยนิ่งไปแล้วทำที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อน มันเป็นความเห่อด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของพวกเราทุกคนที่ได้มาเจอกันบนเวทีด้วยถ้าถามว่ามีเรื่องพิเศษอะไรก็เรื่องนี้ฮะเต้นเนี่ยครับอยากจะชวนมาเต้นกันใครจะมาคอนเสิร์ตนี้ต้องไปฟิตร่างกายนะครับเดี๋ยวหัวใจวายความสุขมันไม่กี่สตางค์หรอกครับแต่ความทรงจำที่ดีๆเก็บไว้ต่อสู้กับอะไรได้มากมายเชิญนะครับบรรยากาศในวันนั้นครับดีกรีความสนุกจัดหนักจัดเต็มสมกับที่ทุ่มเทซ้อมกันมาตลอดเลยละครับเราพร้อมแล้วและคุณผู้ชมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันที่ร่วมวงธงชัยคอนเสิร์ตนะครับโอ้ดูจากเหงื่อค่ะนี่ค่ะไล่ไปเหงื่อคือจริงๆนอกจากพลอยกับมาตังจะพร้อมแล้วทุกคนก็พร้อมเราซ้อมมาทุกวันนะครับน่าจะพร้อมมากที่สุดเลย 100% ก็ต้องซ้อมให้มั่นใจสัก 150% เตรียมตัวเตรียมใจมาเป็นอย่างดีมาทำสิ่งที่เราคิดและพี่เบิร์ดอยากเล่นกับเราด้วยผมว่าช่วงผมมันสนุกไม่แพ้ใครรับประกันไม่อยากให้ทุกคนพลาดค่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้จัดเต็มแน่นอนค่ะไม่ใช่แค่ใหม่คนเดียวนะคะทุกท่านเลยค่ะจัดเต็มเพื่อคุณผู้ชมแล้วก็คนมาดูทุกๆคนเลยค่ะอีก6วันเจอกันเย้สุขใจนักเพราะรักคำเดียวของพี่เบิร์ดเนี่ยมันแปลเยอะมากเลยนะครับที่เดินมาทุกวันเนี่ยได้ก็เพราะว่าคำเนี้ยคำเดียวเลยที่เดินต่อมาทุกวันได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากแล้วอะแต่ยังเดินต่อได้อีกยังทำอะไรทุกอย่างได้อันเดอร์ไลน์ภายใต้คำว่ารักเท่านั้นเองคนที่รักพี่เบิร์ดแล้วก็ทำให้พี่เบิร์ดมีวันนี้ที่สำคัญที่สุดอะก็คือคนดูสุขใจแน่เพราะรักคนเดียวเพราะว่าถ้าเขาไม่รักพี่เบิร์ดเนี่ยพี่เบิร์ดก็คงไม่มีวันนี้และคงจะไม่รักเพื่อนๆน้องๆของพี่เบิร์ดด้วยไม่รักทีมงานของพี่เบิร์ดด้วยไม่รักงานของพี่เบิร์ดด้วยแต่เพราะว่ารักจึงเกิดความสุขกระจายกระจายเผยแพร่ไปทั่วเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เพลงนะครับมันเป็นความรักมากกว่ากระจายความรักไปให้รู้ว่าพวกนี้เขารักกันน่ะแต่ละคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเบิร์ดคิดว่าความแตกต่างมันก็ไม่มากหรอกกับพวกคนตรงๆอ่ะแต่เขาดีใจที่ได้มาเจอกันพี่เบิร์ดดีใจและก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้มาเจอกับแฟนๆของพี่เบิร์ดและมีความรักกันเป็นระยะทางที่เราเดินทางกันมาจนถึงวันนี้ดีแหละวันเจอกันครับตื่นเต้นเหลือเกินเต็มตัวพร้อมอย่าใส่ชุดสูงเสียผ้าใบมานะครับเจอกันครับอีก6วันเจอกันแล้วแล้วก่อนจากกันในวันนี้ครับเราขอประมวลภาพความสุขใจในรายการตลอดเกือบ1ชั่วโมงเต็มส่งท้ายให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกสัก1รอบและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้ว Hello Concert Insight ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนุกได้ตัวคนเดียวแต่ก่อนก็ตัวคนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ตัวคนเดียวความรักก็ไม่ยึดเหนี่ยวสนุกได้ตัวคนเดียว
็อยู่ฉันตัวคนเดียวไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ชีวิตที่ยังเต็มเหนียวก็สุดที่ตัวคนเดียวไปไหนก็ไปคนเดียวดูหนังก็ดูคนเดียวไม่เห็นต้องรอใครเดียวสนุกฉันตัวคนเดียวก็เป็นอย่างนี้มันสุขใจมันสุขใจเหลือเกินได้ทำอะไรทำอะไรมันเกิดทุกเลิกเลิกไม่ต้องวุ่นวายกับใครมากมายก็เป็นอย่างนี้มันสุขใจมันสุขใจเหลือเกินได้ทำอะไรทำอะไรมันเกิดทุกเลิกเลิกไม่ต้องไปแคร์กับใครมากมายสบายยังสบายสบายก็ยังสบายยังสบายมันก็ยังสบายก็ยังสบายยังสบายยังสบายสบายก็ยังสบายยังสบายมันก็ยังสบายความสบายฉันสนุกสบายมีแต่ความสบายด้วยความสุขสบายมีแต่ความสบายฉันสนุกสบายมีแต่ความสบายด้วยความสุขให้มีสุขใจมีสุขใจในตัวเราเองให้มีสุขใจสบายในตัวเราเองให้มีสุขใจมีสุขใจในตัวเราเองให้มีสุขใจสบายในตัวเราเองแต่ก่อนก็ตัวคนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ตัวคนเดียวความสุขไม่เคยแห้งเหี่ยวสนุกที่ตัวคนเดียว